ไม่มีโรคระบาดไม่มีลางร้ายไม่มีนกเขาแมวไม่มีเดือนซาร์ฟไม่มีจักรราศีไม่มีปีศาจการถือโชคลางอะไรคือการถือโชคลางและเหตุใดจึงเรียกเช่นนั้นการถือโชคลางหมายถึงการถือลางร้ายกับสิ่งใดก็ตามที่พบเห็นหรือได้ยินหรือบรรดาวันต่างๆหรือเดือนต่างๆหรือสิ่งอื่นจากนั้นและถูกเรียกเช่นนั้นก็เพราะว่าดังเดิมแล้วการถือลางร้ายของชาวอาหรับนั้นเริ่มต้นมาจากนกจากตัวอย่างของการถือโชคลางเช่น การถือลางร้ายด้วยการเห็นนกหรือสัตว์บางชนิดเช่นนกกานกฮูกหรือแมวดำการถือลางร้ายด้วยการเห็นคนทุกพลภาพหรือพิการการถือลางร้ายในบางวันหรือบางเดือนเช่นเดือนซอฟัทการถือลางร้ายด้วยบางหมายเลขเช่นชาวบิเดอาห์บางคนถือลางร้ายด้วยหมายเลขสิบหรือชาวตะวันตกถือลางร้ายด้วยหมายเลขสิบสามการถือลางร้ายโดยเห็นสิ่งแตกหรือร่วงหล่น การถือลางร้ายด้วยดวงดาวดวงชะตาราศีหรือสถานที่ต่างๆแล้วอะไรคือการถือโชคลางที่ต้องห้ามมันคือสิ่งที่ทําให้คนหนึ่งยุติสิ่งที่เขาต้องการจะกระทําหรือสิ่งที่มันได้ห้ามเขาจากการกระทํานั้นส่วนสิ่งที่รู้สึกในใจของคนเมื่อได้เห็นหรือได้ยินสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะสิ่งดีหรือไม่ดีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกตําหนินอกจากว่ามันจะส่งผลต่อการกระทําในการที่เขาจะกระทําหรือระงับสิ่งใด การถือลางร้ายมีผลเสียกับอัคดัของมุสลิมหรือไม่คําตอบคือมีเพราะมันสร้างความอ่อนแอให้แก่อิบาดะการมอบหมายต่ออัลลอฮฺตาอัลลและทําให้หวัวใจของเขายึดเหนี่ยวกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ในสิ่งที่ไม่ได้ให้คุณและให้โทษใด,ดๆการถือลางร้ายเป็นชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กการถือลางร้ายเป็นชิริกเล็กที่มันจะปฏิเสธความสมบูรณ์ของเตาหิตอันมีความจําเป็นทน่านนบีซุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่า การถือลางร้ายเป็นชิริกการถือลางร้ายเป็นชิริกสามครั้งและในฮะดิษบนอื่นได้กล่าวว่าไม่มีโรคระบาดไม่มีลางร้ายผู้ที่ถูกทดสอบด้วยการถือชโชคลางจำเป็นต้องทำอย่างไรสิ่งจำเป็นสำหรับเขาก็คือการกลับตัวไปยังอัลลอฮฺและส่งเสริมให้กล่าวว่าอัลลอฮุมมะลาค่อยรออิลลาค่อยรุกวะลาตไครรอิลลาตไอรรุกวะลาอิลาฮ์ก่อยรุกมุสลิมจะปกป้องตัวเขาเองจากพิษภัยของการถือเรื่องชโชคลาง ได้อย่างไรหด้วยการมอบหมายอย่างจริงใจต่ออัลลอฮฺตาลาสองด้วยการปรับปรุงอิมานให้เข้มแข็งในการศรัทธาต่อโกรดและกอดรัรสามด้วยการรู้ว่าการเคลื่อนไหวขยับของนกหรือสิ่งใดไม่มีผลใดๆกับอำนาจการปกครองของอัลลอฮฺตาลาและในการกำหนดกฎสภาวะของพระองค์